ดเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์รับตัวหมอบต่ำยอมรับที่สามร้ายปัญญาผู้คงเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสบนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดติดเน็ตจากผู้ต้องสู้ไม่เห็นเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาหมดต้องไว้นี่บอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์ต้องอดได้ด้วยบรรดาศักดิ์รับตัวหมอบต่ำยอมรับที่สามร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาไหลบ่าสบนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดติดเน็ตจากผู้ต้องสู้เมื่อแสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับพบกับพี่น้องวันศุกร์แล้วนะครับเนี่ยโอ้โหศุกร์ที่29มกราคม2559นะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและรัฐบาลท่านนะครับมีเสียงแทรกเข้ามาครับก็วันนี้นะครับจะพูดสั้นๆแล้วก็เป็นการตอบคำถามของพี่น้องที่นะได้ฝากเข้ามาเมื่อกี้นี่เองครับผมไปโพสต์ที่ Facebook นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดนั้นก็วันนี้พยายามที่จะไปแสดงความเห็นแบบสั้นๆนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่สามารถจะทำให้พี่น้องนั้นนะครับเกิดความคิดแตกหนอนะครับสิ่งที่ผมโพสต์ไว้นะครับไปดูนิดหนึ่งผมบอกว่าอย่างนี้ผมบอกว่าวันนี้คนไทยต้องสามารถแยกถูกแยกผิดและชี้ผิดชี้ถูกได้ด้วยตัวเองแล้วต้องยกระดับขึ้นมาเป็นผู้ร่วมต่อต้านสิ่งผิดและทำหรือสร้างสิ่งถูกกันอย่างจริงจังมิเช่นนั้นประเทศไทยจะตกสู่ก้นเหวลึกเกินจะกู้ให้พ้นจากมหันตภัยได้นะครับก็นี่เป็นข้อความที่โพสต์ไว้ที่ Facebook ส่วนตัวแล้วก็มีพี่น้องเข้ามาแสดงความเห็นนะครับแล้วก็คุณเอมี่นะครับถามว่าทำยังไงประชาชนจึงจะลุกขึ้นสู้พร้อมๆกันก่อนมันจะสายนะครับและนั่นก็เป็นที่มาของหัวข้อการพูดคุยในวันนี้นะครับวันนี้นะครับถ้าจะตอบคำถามของคุณแอนนี่นะครับสั้นๆเนี่ยนะมันก็คงไม่สามารถจะสั้นประเภทว่าตอบได้แค่ในเวลานะครับ5นาที10นาทีจะพยายามให้กระชับที่สุดนะครับครึ่งชั่วโมงนะตั้งเป้าไว้ครึ่งชั่วโมงนะถ้าผมรีบบ้างอะไรบ้างต้องถือว่าวันนี้เนี่ยเราพูดคุยกันนะครับกับพี่น้องที่อยู่ในแวดวงที่พร้อมจะเป็นนักปฏิบัติงานแล้วถามคำถามนะครับด้วยจิตสำนึกว่าอยากจะลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาทำงานแล้วล่ะนะครับ
เพราะนั้นก็ส่วนไหนที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ลงรายละเอียดลึกไม่ต้องนะขยายความนะครับจนกระทั่งมีรายละเอียดชัดแจ้งนะครับในทุกๆเรื่องนะครับเพิ่งจะเริ่มต้นรายการนี้ก็จะมีอาการตะขัดนะครับตะกุกตะกักบ้างนะครับพอดีเพิ่งจะหายป่วยนะครับหายจากอาการหวัดซึ่งบังเอิญเป็นหวัดไม่รุนแรงมากนอนน้อยนะครับแล้วก็อากาศก็หนาวเย็นฝนตกนะครับแล้วนอนน้อยตัวสำคัญแล้วก็ทานน้อยแล้วต้องเคลื่อนไหวนะครับไปในที่ชุมชนอะไรเงี้ยก็มีอาการบ้างนะครับแต่ว่าไม่หนักนะครับคงเป็นเพราะว่าฉีดฟลูช็อตไว้นะครับอะไรที่จะหนักหน่วงนั้นก็กลายเป็นเรื่องสบายๆไปก็นะครับกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ดังเคยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับคำถามของคุณแอนนี่เนี่ยทำยังไงประชาชนจึงจะลุกขึ้นสู้พร้อมๆกันก่อนมันจะสายเนี่ยเป็นคำถามที่นะมีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นคำถามที่อยู่ในใจพี่น้องจำนวนมากนะผมถึงถือโอกาสนะครับนำประเด็นนี้มาตอบมาพูดคุยกันจริงๆกะจะนำเรื่องข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆมานำเสนอนะครับเป็นเรื่องเป็นราวจะได้ไปเปิดหูเปิดตาพี่น้องนะครับในส่วนที่ผมทำได้ช่วยได้ก็คือเรื่องของการประมวลข้อมูลแบบนักวิชาการนะครับก็จะใช้ความเป็นนักวิชาการเนี่ยเอามาประยุกต์นะครับดัดแปลงให้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะเข้าใจแล้วก็เห็นภาพชัดเจนนะครับก็เลื่อนไปก่อนแต่เอาประเด็นเนี้ยคร่าวๆเนี่ยมาตอบกันก่อนถ้าบอกว่าจะทำยังไงประชาชนถึงจะลุกขึ้นสู้พร้อมๆกันนะครับนั่นแปลว่าท่านเข้าใจในคำถามเนี้ยมีความเข้าใจที่ถูกต้อง2ประการซ่อนอยู่ซึ่งแสดงว่าก็ต้องเป็นพี่น้องที่เข้าใจความเป็นจริงในภาวะการเมืองปัจจุบันนะครับอันแรกก็คือรู้ว่าประชาชนจะต้องลุกขึ้นสู้นะครับประชาชนจะต้องลุกขึ้นสู้มันไม่มีทางเลือกอื่นใดครับคุณทักษิณนักการเมืองทั้งหลายนะครับวันนี้คุณเฮียชูวิทย์นะครับก็ต้องเดินหน้าเข้าคุกนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเพราะ1ปีหรือ2ปีที่ว่านี่นะครับ2ปีก็อาจจะลดเหลือปีครึ่งนะครับอย่างมากสุดนะครับหรืออาจจะดีไม่ดีอาจจะนับเป็นนะครับจำนวนเดือนน้อยกว่า1ปีก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้แล้ววันนี้อยู่ก็มีแต่อันตรายนะครับพูดอะไรก็ไม่ได้เต็มปากนะครับล้างคดีตรงนั้นซะให้มันจบให้มันสิ้นก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วล่ะเฮียชีวิตถ้ามาอยู่ข้างนอกนะครับจริงๆการจะมาต่อสู้มาอะไรทั้งหลายนั้นวันนี้ขบวนต่างๆก็แนวโน้มเนี่ยนะครับคงจะอ่านแล้วล่ะนะครับเลือกตั้งเนี่ยโอกาสจะให้เลือกตั้งปี60พอดีนะครับไปติดคุกเสริมบารมีหน่อยอย่างนั้นว่างั้นนะครับก็เอาเป็นว่าในเรื่องประชาชนต้องลุกขึ้นสู้เนี่ยวันนี้เราจะเห็นว่านะคุณเก่งการุณเข้าคุกนะครับแล้วก็เนี่ยอาจารย์ชูพงศ์ผู้จะพูดถึงคุณจตุพรซึ่งแล้วผมก็ดูด้วยความชื่นชมนะฐานะที่เป็นคนวัยรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับเขาอยู่ในภาวะที่มีข้อจำกัดอย่างมากนะข้อจำกัดอย่างมากก็ความเป็นนักสู้ในที่สุดแล้วมันก็จะต้องแสดงออกมาแล้วคุณจตุพรเนี่ยนะครับเรื่องความรู้เรื่องของจิตใจเนี่ยตั้งแต่ปี53มา35มาเนี่ยนะได้รู้ได้เห็นแล้วก็มาเผชิญโชคชะตาปี53นี่อีกนะซึ่งแหมมันเป็นเรื่องนะเหมือนกับหนังเลยอ่ะนะครับนะก็ความรู้สึกของคนที่นะอยู่กับพี่น้องเติบโตมากับพี่น้องแล้วก็มาเป็นแกนนำแล้วก็ได้เห็นการล้มเจ็บของประชาชนโดยที่นะครับทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นถ้าถามเรื่องความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนระบอบเรื่องมดแดงล้มช้างเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจตุพรนะเข้าใจดีว่าพวกเราหมายถึงอะไรนะครับอาจจะมีบางคนไปบิดเบือนว่าโอ้ยพวกมดแดงล้มช้างไอ้พวกจะเปลี่ยนระบอบไอ้พวกปฏิวัติเนี่ยประชาชนเนี่ยนะใจร้อนจะทำกันวันนี้วันพรุ่งนะจะทำให้มันพาประชาชนไปตายนะซึ่งความเป็นจริงเนี่ยเข้าใจผิดหมดเลยซึ่งผมได้ชี้แจงไปแล้วนะครับความเข้าใจที่บอกว่าประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยนะสู้พร้อมๆกันเนี่ยเป็นเรื่องถูกต้องอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ขบวนของเขานั้นนะขบวนราชาธิปไตยเนี่ยนะเขายึดอำนาจไว้ทุกๆด้านนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งเลวร้ายซึ่งจำเป็นที่จะต้องจำเป็นจะต้องมองกันอย่างเข้าใจด้วยเข้าใจและเห็นมันแล้วเนี่ยนะครับเราก็ประมาทไม่ได้แล้วเราจะบุ่มบ่ามไปใช้ความรุนแรงหรือว่านะ
ลุกขึ้นโดยไม่พร้อมก็ไม่ได้แต่เราจะไปกลัวแล้วก็นะอยู่นิ่งๆยอมอยู่นิ่งๆหรือยอมให้เขาแบ่งแยกและปกครองต่อไปก็ไม่ได้อีกนะครับภาพที่มันดูเหมือนยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันใช้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นให้นะในสภามันก็สู้ไม่ได้นะสู้ประชาชนไม่ได้มันก็ต้องล้มระบบรัฐสภานะครับแต่ก็หนีไปไม่รอดอีกตั้งร่างรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับซึ่งมันขัดกับหลักประชาธิปไตยแล้วก็ชาวโลกก็ไม่จะไม่ยอมรับประชาชนก็จะไม่ยอมรับจะเขียนยังไงถ้าเขียนต้องกลับมาสู่ระบบรัฐสภาให้มีการเลือกตั้งนะครับถ้าเขียนกติกาที่มันขัดใจประชาชนรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านเอาจะไม่ผ่านแล้วจะดังดึงดันเอารัฐธรรมนูญปี57นะครับมาใช้ก็แน่นอนแล้วครับมันมีแต่ทางตันมีแต่จะอยู่ไม่ได้มันอ่อนมากนะครับมันจะใช้มาตรา44นั้นวันนี้ก็ใช้ได้จังหวะที่ประชาชนเขารวมตัวกันไม่ติดประชาชนรวมตัวติดเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องอะไรแล้วนะอำนาจรัฐธรรมนูญอำนาจมาตรา44แม้กระทั่งอำนาจของกษัตริย์ก็เอาไม่อยู่นะครับจะได้เห็นแล้ววันนี้สังคมไทยที่ดูเหมือนนิ่งๆเนี่ยนะถ้าได้ลุกขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยผมบอกได้เลยราชวงศ์จักรีไม่เหลือไม่ใช่เพราะนะวันนี้เนี่ยประชาชนเขาพุ่งเป้าจะไปทำตรงนั้นอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ความรู้ที่มันสะสมขึ้นเรื่อยๆที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะต้องจี้ไปที่จุดสำคัญที่สุดทั้งหมดแล้วก็ล้มทั้งโครงสร้างเปลี่ยนทั้งระบอบนะครับนี่คือสิ่งที่เขากลัวแล้วก็เขาเห็นจุดอ่อนตัวเองที่สุดนะครับใช้ในสภาก็แย่แล้วใช้ตุลาการวิบัติก็ทำได้แค่นั้นแหละครับวันหนึ่งประชาชนมีอำนาจมาเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนหรอกและคนที่ไปไล่ตัดสินพี่น้องประชาชนไว้ไอ้คนที่ไปตัดสินคนอื่นไว้นะครับก็รอรับชะตากรรมนะครับไอ้พวกตุลาการวิบัติทั้งหลายทั้งชุดทั้งกงนั่นแหละทั้งก๊กมันก็จะต้องมีผลตามมาเพราะนั้นมันถึงไม่ให้มีการหมิ่นศาลพูดผิดหน่อยอะไรหน่อยมันจับขังคุกครับแล้วพอมาดูทหารคสช.วันนี้โอ้โหพี่น้องมันไม่ยอมให้วิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยนะมันยึดอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการไปไม่ยอมให้วิพากษ์วิจารณ์เพราะอะไรก็เพราะมันอ่อนแอสุดๆต่างประเทศนะครับก็พยายามนะครับจะให้เขายอมรับแต่เขาก็นะครับใช้วิธีการทูตไม่ยอมให้เสียแต่เขาไม่ยอมให้แล้วก็บีบทุกทางนะครับจะไปเลือกตั้งก็ลำบากนะจะอยู่ต่อโดยไม่มีการเลือกตั้งก็ไม่ได้นะครับมันอ่อนมากๆแล้วความชอบธรรมก็ไม่มีวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏการของการใช้อำนาจที่มันเกินเขตจำกัดนะครับคนที่มีอำนาจจริงมีความชอบธรรมจริงไม่ต้องใช้อำนาจไม่ต้องใช้ความรุนแรงเลยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการใช้อำนาจชั่วๆนะครับมันไม่จำเป็นแต่พวกนี้มันอ่อนแอที่สุดมันถึงเป็นอย่างที่มันเป็นเพราะแทนที่เราจะมานั่งกลัวกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่านะนะมันอ่อนมันไม่ชอบทำมันจะหาทางอยู่แต่เราก็อ่านเกมมันออกนะในยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยนั้นนะคำถามที่บอกว่าจะต้องลุกขึ้นมาสู้เนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยจึงสำคัญอย่างยิ่งนะทำอย่างไรนะทำอย่างไรถึงจะให้ประชาชนลุกขึ้นมาสู้แน่นอนแล้วครับถ้าเราดูในแง่ลบเนี่ยโอ้โหแต่ละคนไม่มีอะไรเลยปากกัดตีนถีบแล้ววันนี้มันใช้กฎหมายครอบหัวนะครับมันไล่ล็อกเป้านะครับมันขู่หัวหน้านะครับขู่คนที่มีศักยภาพนะครับก็ไปนั่งเถียงมันนั่งอธิบายความไปแต่ว่าก็ไม่น่าจะเป็นผลเพราะว่าที่สุดแล้วนะครับมันก็ทำอย่างที่มันทำนั่นแหละเป็นระบอบเผด็จการแต่ว่านะถ้ามีช่องทางในการที่จะลุกขึ้นมาเพื่อปลดปล่อยพันธนาการต่างๆหรือว่าลุกขึ้นมาแล้วนะครับต่อรองในเชิงที่ให้มันมีกติกากลางบ้านให้ประชาชนมาร่วมเลือกตั้งนะครับท่านี่จะฆ่าฟันกันเนี่ย บรรดาคนที่ติดแงกนะครับนะติดกับดักทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายนั้นก็อาจจะถูกบังคับให้ต้องไปรับเกมที่จะต้องต่อชะตาเผด็จการนะครับเช่นอาจจะมีนายกคนกลางซึ่งเขามั่นใจว่าเขาเป็นคนคุมเกมอยู่คสช.ยังคุมเกมอยู่ไม่ว่าจะผ่านตุลาการหรือว่าจะผ่านนะครับกระบวนการที่จะไปนะไปปั้นแต่งให้คนของพวกเขาอยู่ในอำนาจต่อแล้วก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับพวกเขานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือไม่เสียของพวกเขานั่นก็คือรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้ให้ทหารกสช.นั้นนะครับมีความปลอดภัยอยู่ในอำนาจต่อเป็นรัฐกึ่งทหารกึ่งข้าราชการแล้วก็โยงไปที่กลไกของเจ้าให้นะองคมนตรียังมีบทบาทในสังคมคือระบอบเก่าแต่ว่ามันกระชับยิ่งขึ้นกระชับนี่ไม่ได้แปลว่าเล็กๆลงนะฮะ
แต่ว่าทําให้ทุกอย่างนั้นขยับไม่ได้นะประชาชนขยับไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไม่ได้ล็อกเอาไว้อย่างนั้นนั่นคือเจตจํานงที่เขาจะให้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแล้วในคำถามเนี่ยบอกก่อนมันจะสายเกินไปนี่ก็เป็นความคิดที่ถูกต้องที่สุดเป็น assumption ที่ชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดถ้าเรามีลุกมาเปลี่ยนในบ้านเมืองเราวันนี้มันเสียหายขนาดไหนพี่น้องมองไปแต่ละด้านเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันก็ได้มองแต่ละด้านเนี่ยมันเลวร้ายสุดๆนะครับแล้วเหมือนจะดิ่งลงเรื่อยๆนะแล้วอันนี้บางทีเราก็ต้องมามองตัวเราเองด้วยเหมือนกันคนไทยเราเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน นะครับทีนี้เอาละเอางี้นะครับเริ่มต้นก่อนจะไปนะไปพูดอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าจะลุกขึ้นมาสู้พร้อมกันเนี่ยก็แปลว่าเราจะต้องไปปลุกคนอื่นให้มาสู้ก็แปลว่าวันนี้มีคนไม่คิดจะสู้นะมีคนไม่คิดจะสู้เพราะนั้นเนี่ยประชาชนที่ว่าเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งคำถามว่ามันมีใครบ้างประกอบด้วยใครบ้างนะครับฝ่ายเขาฝ่ายเราฝ่ายที่อยู่ตรงกลางมีการวิเคราะห์กันนะครับซึ่งผมก็ได้วิเคราะห์ไปตัวเลขอาจจะไม่ตรงกันแหละแต่ต้องยอมรับว่าคนที่ต้องการประชาธิปไตยคนที่ไม่พอใจระบอบเผด็จการนั้นนะถ้านับจำนวนคนที่มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองลงสิทธิ์ลงประชามติหรือว่าเลือกตั้งเนี่ยมันก็น่าจะเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งนับแล้วเนี่ยอาจจะเกือบ 60% นะครับเกือบ 60% มันก็ใน 60% เนี่ยเราก็ได้พิสูจน์กันมาแล้วนะครับมันน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ35ถึง25นะถ้าเอากันแบบเฉพาะคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยนะเฉพาะที่ลงไปลงสิทธิ์ลงคะแนนเสียงนะครับก็ถือว่าฝ่ายประชาธิปไตยชนะและผมเชื่อวันนี้เนี่ยมันจะยิ่งชนะนะครับยิ่งชนะถ้าเป็นการลงประชามติเพื่อเลือกประชาธิปไตยกับเลือกเผด็จการนะครับมีโอกาสชนะสูงเพียงแต่ว่าเล่ห์เหลี่ยมของเผด็จการเขาคงจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นง่ายๆแต่ว่าพวกเราที่ว่าเนี่ยนะผมให้ข้อคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าประชาชนคนไทยทั้ง100คนเนี่ยนะมี100คนเนี่ยไอ้ที่เป็นเด็กเป็นคนชราที่ไม่รู้ภาษีภาษาไม่สนใจไม่มีศักยภาพจะมาเคลื่อนไหวหรือว่านะครับเป็นคนที่อยู่ในข่ายที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ในวัยที่เหมาะสมแต่ว่าไม่เคยมีบทบาทแล้วก็จะไม่มีบทบาททั้งด้านลบด้านบวกผมเชื่อว่าคิดเป็นสัดส่วนพลเมืองได้อย่างต่ำ50คน50คนนี่ก็นะครับประมาณ30กว่าล้านประมาณ30ล้านแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีสิทธิ์มีเสียงในการเมืองนั้นประมาณ40ล้านนะครับอาจจะนะครับมากกว่า 50% หน่อยนึงแต่จำนวนที่ว่าเนี่ยนะครับที่มีสิทธิ์มีเสียงทางการเมืองเนี่ยถ้าตีซะว่ามันมี 40% เนี่ย40ล้านเนี่ยนะเอา40ล้านไปก็ได้นะครับเลยกึ่งมานิดนึงเนี่ยมันก็ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าที่ผ่านมาในการเลือกตั้งนั้นฝั่งที่ต้องการให้มีฝ่ายรัฐบาลแล้วก็มาร่วมกับนโยบายที่ประชาชนได้รับได้เปรียบเนี่ยนะครับมันก็มีเป็น20ล้านแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งที่นะครับฝั่งที่สนับสนุนฝ่ายประชาธิปัตย์นะครับเปลี่ยนดร.ทักษิณทั้งหมดเนี่ยระดมพลกันอย่างไรก็ตามเลือกตั้งโดยที่ฝั่งประชาธิปัตย์มีอำนาจเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็ชนะอย่างที่เราเห็นนะครับได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งเพราะนั้นของเขาก็ต้องถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ต้องถือว่าถ้า 100% นะครับนะคนคุณยิ่งรักเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเนื่องจากคนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมันอาจจะไม่เต็มร้อยนะแต่ก็ได้ในสัดส่วนที่มันเกินกึ่งหนึ่งของคนที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วก็สามารถจะตั้งรัฐบาลได้นะก็ถือเป็นความได้เปรียบและผมเชื่อว่าถ้าเราพูดในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยวันนี้นะคนที่พร้อมที่จะมาเอาดีด้วยหันดีเห็นดีเห็นงามด้วยเนี่ยก็เยอะทีนี้ไอ้ส่วนที่มันน้อยอยู่แล้วนะในสัดส่วนที่น้อยอยู่แล้วที่จะรักเจ้ารักประชาธิปัตย์เกลียดดร.ทักษิณนะครับหรือว่าหลงไปกับนะวาทกรรมที่เขาพูดในเรื่องของการรักความเป็นไทยนะครับอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับคนส่วนน้อยเหล่านี้เนี่ยถามว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านนะครับการต่อสู้เพื่อก้าวไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยนะแรงต่อต้านมันจะน้อยมากเพราะนั้นไอ้ที่เรากลัวเขามากๆเนี่ยนะครับจริงๆไม่มีอะไรวันนี้ตัวสำคัญมันอยู่ที่เผด็จการเท่านั้นปืนแค่นั้นเองครับแล้วพวกนี้จะยั่งยืนไหมนะครับมันก็เปราะบางเหลือเกินเพราะว่าลูกหลานชาวบ้านเท่านั้นที่ไปถือปืนเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าระดับนะในร้อยขึ้นไปนั้นจะถูกฝังหัวให้เชื่อในการที่ต้องปกป้องนะตัวชั่วร้ายนะพญามาร
ตัวสําคัญของระบอบนี้ก็คือระบบกษัตริย์เนี่ยแต่ว่าเมื่อถึงที่สุดถ้าประชาชนเข้มแข็งพวกนี้ก็ไม่กล้าจะสู้นะครับซึ่งผมได้พูดได้ย้ําไปบ่อยๆเพราะนั้นเนี่ยนะการที่เราจะให้ประชาชนลุกขึ้นมาสู้นั้นนะเราต้องดูก่อนว่าประชาชนมีใครบ้างเราจําเป็นต้องได้จํานวนเท่าไหร่นะมากเท่าไหร่ถึงจะถือว่าชนะแน่นอนละมากเท่าไหร่ยิ่งดีละแต่ให้รู้ไว้ด้วยว่าไอ้ส่วนที่ไม่หือไม่อือนั้นมันก็เกือบครึ่งแล้วไอ้ส่วนที่ลุกขึ้นมาแอคทีฟกันเนี่ยถ้าไล่ไปแล้วจํานวนคนที่รักความก้าวหน้ารักประชาธิปไตยเข้าใจคําว่าประชาธิปไตยนะครับมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะแยกไอ้พวกคนเหล่านี้ออกจากสิ่งชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยนะการต่อต้านก็จะยิ่งน้อยเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าสามารถจะจัดการกับไอ้กลไกไอ้พวกชั่วร้ายทั้งหลายที่เป็นโจรปล้นชาติอยู่เนี่ยนะครับได้สำเร็จเนี่ยแรงต่อต้านมันจะน้อยพี่น้องเราต้องเข้าใจตรงนี้นะทีนี้นะครับตัวสำคัญคำถามต่อไปนอกจากว่าดูว่าประชาชนเป็นใครบ้างเราเนี่ยประชาชนที่ว่านี่จะลุกขึ้นมาพร้อมกันสู้เนี่ยมันมีใครบ้างเนี่ยอุปสรรคที่เรากลัวเนี่ยมันลดลงแล้วนะครับแล้วเป้าหมายของการที่จะเคลื่อนเข้าไปนะไปกลืนเอามาเป็นฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้มากหรือไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพราะวันนี้นะคำถามที่สองที่ว่างั้นเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าก่อนจะไปเชิญคนอื่นมาเนี่ยต้องให้เขารู้ว่าสู้กับใครแล้วก็สู้กับอะไรด้วยนะครับความได้เปรียบของเราวันนี้ก็คือตัวเผด็จการที่มาอยู่ในตำแหน่งเนี่ยมันเปิดเผยตัวเองนะอย่างโอ้โหโจงครึ่มนะครับเรียกว่าถ้าใครไม่จิตใจอคตินะหรือไม่สติปัญญามืดบอดหรือมีจิตสำนึกหรือนิสัยสันดานในการที่จะใช้อคติใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้เหตุผลและอารมณ์ซึ่งคนไทยเราก็เป็นเยอะนะต้องยอมรับแต่ว่าถ้าไม่ถึงขนาดผิดมนุษย์มนาเนี่ยมันต้องเข้าใจได้แล้วล่ะนะครับต่อสู้กับใครนั้นก๊กของเครือข่ายพระราชานั้นมันชัดเจนมากว่ามีใครบ้างแม้กระทั่งคนที่เขาเป็นสลิ่มคนที่รักเจ้าวันนี้ผมเขาก็รู้นะครับเขาก็รู้แต่เขานั้นนะครับอยู่กับความเกลียดชังตระกูลชินวัตรอยู่กับความรักในตระกูลมหิดลแล้วก็อยู่กับนะครับความเชื่อว่าพวกเขานั้นได้ประโยชน์จากระบอบปัจจุบันนี้ ความเป็นไทยความเป็นตัวตนของพวกเขานั้นมันขึ้นอยู่กับนะครับการคงอยู่ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในแบบไทยๆแบบที่เขารับรู้มาเขาก็จะไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและไม่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นดีแล้วก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนะเป็นประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งเลวร้ายกลัวทักษิณจนข้างลืมกลัวเผด็จการนะนี่มันก็เรียกว่ามีอยู่บ้างนะครับมีอยู่บ้างแต่เราได้เปรียบในแง่ที่ว่าการจะต่อสู้ว่าเราสู้กับใครนะครับซึ่งตัวบุคคลนี่ก็รู้อยู่นะครับนะกษัตริย์องคมนตรีทหารของพระราชานะครับนักการเมืองที่ใฝ่เผด็จการหรือหัวล้าหลังนักธุรกิจที่ชอบกินรวบอยู่กับเผด็จการนะครับนะยึดกับทางวังแต่เราจะมีตัวละครที่แทรกเข้ามาอีกนะครับเช่นจีนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็จะมีปวงชนที่หลงไหลข้าราชการนะครับที่อาจจะหลงไปรับใช้ระบอบนี้อยู่ก็ต้องถือว่ารับโดยระบอบมันนั้นเขามีอิทธิพลนะแทรกซึมไปทุกอณูนะ ที่เราบอกว่าจะสายเกินไปเนี่ยนะถ้าไม่แก้เนี่ยมันจะสายเกินไปเราก็มาดูเถอะนะครับเขาเลวร้ายก็จริงแต่ว่าเขาก็นะครับดิ้นเพื่อจะอยู่รอดแล้วก็จะรักษาความเป็นเผด็จการเอาไว้เนี่ยเขาดิ้นเต็มที่กษัตริย์ที่ไร้ธรรมนะครับทำร้ายประชาชนปล้นประชาชนนะครับตัดตอนประชาธิปไตยมาตลอดนะครับโคดโกงนะครับใช้เงินสิ้นเปลืองนะแล้วก็ขัดขวางการเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่นะครับโดยที่นะครับมีองค์กรเครือข่ายต่างๆซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งกว่ามาเฟียเหนือกฎหมายนะครับแล้วก็มีอิทธิพลที่จะนะครอบงำทางด้านเศรษฐกิจการทหารนะครับเป็นของเครือข่ายเจ้าที่หมดนะครับมีคนเขาไปอยู่ในวงการทหารวงการตำรวจนะครับวงการเศรษฐกิจนะแล้วก็สังคมศาสนาไปหมดนะครับยึดมาหมดรวบมาหมดนะครับเป็นเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จเลยแล้วขณะเดียวกันสู้ใครก็มีทหารอีกนะครับทหารก็ไปรับใช้พระราชาแล้ววันนี้ก็ออกมายึดอำนาจประชาชนต้นข่มขืนละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็คิดจะอยู่ต่อเนี่ยนะเป็นลักษณะที่มันตกต่ำที่สุดนะครับมีการสังหารประชาชนละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ทำเศรษฐกิจนั้นดิ่งลงเหวแล้วผลในการสังคมเกิดการแตกแยกงมงายนะครับและแตกแยกนะครับไปหมดนะครับวันนี้ความฝันมีแต่ว่า
ความจริงนั้นมันไม่เอื้อหลายคนก็นะครับดูความจริงแล้วก็ทนไม่ได้ก็แขวนคอตายไปอะไรไปนะครับแม้กระทั่งศาสนาก็ถูกทําให้แบ่งแยกอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วจิตใจของคนไทยเราเองก็เรื่องของศาสนาเราก็ต้องถือว่าอ่อนแอนะครับวันนี้นะครับอาการป่วยของคนไทยเราเนี่ยนะครับมันในทุกมิติของสังคมเนี่ยมันเป็นลักษณะของความอ่อนแอในเชิงคุณภาพและจิตสํานึกนะเต็มไปหมดเอาเราก็ต้องยอมรับแหละนะแม้กระทั่งการศึกษาจัดระดับมาเราก็แย่นะครับเศรษฐกิจวันนี้เรื่องการส่งออกนี่ไปหมดนะครับทหารก็ทําการรัฐประหารมากกว่าใครในโลกนี้นะในโลกปัจจุบันเนี่ยในยุคนะ50ปีหลังเนี่ย10ปีหลังนะ2ครั้งไปแล้วนะครับซึ่งมันขัดกับกระแสโลกเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสู้เนี่ยทั้งใครและอะไรเนี่ยนะมันคือสิ่งเลวร้ายที่ชัดเจนที่สุดแต่ปัญหาก็คือมีพี่น้องเราที่ไม่รู้ไม่ยอมจะรับรู้ว่าสิ่งถูกสิ่งผิดนะครับอย่างที่ผมได้ตั้งคำถามไปยอมถูกแบ่งแยกนะแล้วก็ถูกปกครองนะโดยที่เป็นทำตัวไปเป็นเครื่องมือเขาโดยรู้ไม่เท่าทันถามว่าสิ่งนี้เราสู้กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะปลุกเขาลุกขึ้นมาสู้พร้อมกันเนี่ยทำยังไงนะครับก็เอาข้อมูลและความจริงไปให้เขาพวกเราที่เป็นคนตาสว่างแล้วเข้าใจทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับเพียงแต่เราไม่มีเส้นผมมาบางภูเขานะครับไม่มีผงฝุ่นจากใต้ตีนของใครมาอยู่ในไนยตานะครับนะเพราะเราก็เข้าใจอะไรได้ง่ายแล้วถามว่าพี่น้องคนไทยเราจำนวนมากเขาจะไม่เข้าใจหรือเราต้องเชื่อมั่นตรงนี้ก่อนนะต้องเชื่อมั่นตรงนี้ก่อนสู้กับใครหรือสู้กับอะไรนะแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องนำไปให้พี่น้องร่วมชาติได้รับรู้เนี่ยนะก็คือสู้เพื่ออะไรอันนี้สำคัญมากๆสำคัญมากๆแล้วจริงๆประชาชนจะต้องเป็นคนรับรู้สิ่งเหล่านี้เพราะไม่งั้นขบวนปฏิวัติจะไปอยู่ในมือใครเรายังไม่รู้เลยล้มกษัตริย์ได้แล้วปรากฏไปอยู่ในมือนะครับเผด็จการทหารหรือเผด็จการพลเรือนก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเราต้องเข้าใจว่าเราสู้เพื่ออะไรจะล้มนะลุกขึ้นมาล้มสิ่งเก่าๆเนี่ยสิ่งชั่วร้ายเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะสร้างอะไรขึ้นมาแทนเรามีอะไรอยู่แล้วแล้วเราจะต้องเอาอะไรใส่เข้ามาใหม่เราจะล้มล้างอะไรลงไปพี่น้องจะต้องเข้าใจแล้วประชาชนจริงๆเนี่ยเราต้องให้เขาเข้าใจสถาบันกษัตริย์สภาพที่เป็นอยู่เป็นมานั้นระบบกษัตริย์ที่มีองคมนตรีไปครอบนะในทุกอนูของสังคมทุกมิติของประเทศเนี่ยมันทำให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไรนะครับแล้วก็วิเคราะห์ในจุดในเครือข่ายนั้นทหารในรูปแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรเสียหายอย่างไรนะแล้วก็ระบบกษัตริย์และระบบทหารระบบราชการนะครับวิถีชีวิตในแบบประชาธิปไตยของโลกที่เขาประสบความสำเร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรประเทศไทยเราวันนี้นะครับมันชั่วอย่างไรมันเลวอย่างไรซึ่งตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยจุดที่บอกว่าเราที่สภาพที่มันเป็นอยู่นั้นมันเลวร้ายอย่างไรนั้นนะครับก็คือทุกข์นั่นแหละนะครับคือทุกข์แล้วมันมีสาเหตุของทุกข์คือองค์ประกอบต่างๆกลไกต่างๆที่มาทำให้มันเกิดเรื่องแปรปรวนและผลเสียหายเนี่ยนะครับทุกข์สมุทัยนะมันไปด้วยกันละนิโรธคือนั่นแหละคือทางความฝันสิ่งที่มันตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มันให้เป็นทุกข์นะครับมันมีอะไรมาจากอะไรและสภาพเป็นอย่างไรไอ้ส่วนที่มันเป็นนิโรธนั้นก็ต้องตรงข้ามแล้วเราก็เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนะแบบผูกขาดนะในทุกทางทั้งอำนาจและผลประโยชน์นะครับแล้วก็ในเรื่องของแม้กระทั่งจิตสำนึกความเชื่อต่างๆถูกครอบงำหมดนะเราก็ต้องปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านี้มาแล้วมาสร้างสิ่งใหม่ซึ่งมันง่ายมากประเทศถ้าอยากเจริญก็เป็นแบบประเทศตะวันตกแบบอเมริกาเนี่ยชัดเจนที่สุดญี่ปุ่นก็พอได้นะครับจะไปแบบมีกษัตริย์หรือไม่มีกษัตริย์นะสำหรับวันนี้กระแสสังคมก็บอกแล้วไม่มีกษัตริย์ผมเองก็ได้นำเสนอข้อมูลมาตลอดภาษาบรรกษัตริย์นั้นนะครับมีทั้งความสิ้นเปลืองนะโอ้โหวินาทีอยู่หนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับใช้เงินมหาศาลปีหนึ่งเนี่ยมากมายกองทัพแบบไทยๆวันนี้เป็นยังไงนะครับงบประมาณที่ใช้เนี่ยมีคนเขาคำนวณกันเล่นๆนะครับว่านะโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะครับมีนะพลเมืองที่อยู่ในข่ายที่จะได้ใช้เนี่ยประมาณ40ล้านคนนะแล้วคนหนึ่งก็หัวหนึ่งก็ประมาณ 3,000 บาทต่อปีนะคำนวณมาแล้วก็แสนสองหมื่นล้านบาทแต่ปรากฏว่านะกองทัพไทยวันนี้เล่นไปเกือบจะ 200,000 ล้านบาทนะกองทัพมีคนแค่ประมาณ5-6 แสนนะครับแต่ว่าปรากฏว่าใช้งบประมาณกันแบบมหาศาลนะครับ
แล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยขณะที่ประชาชนจํานวน40ล้านคนพี่น้องนึกดูสิครับ40ล้านคนที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้มันบอกไม่มีเงินมันจะล้มหาทางล้มให้ได้นี่เพราะมันไปรับใช้จิตสํานึกของพวกนะศักดินานะพวกที่มันได้เปรียบคนส่วนน้อยที่ได้เปรียบนะมีอภิสิทธิ์แล้วไม่อยากให้ประชาชนเจริญเติบโตได้ผลประโยชน์แล้วมันก็ทำงานกันเป็นคุกเป็นแก๊งนะครับนะเนี่ยเพราะฉะนั้นการว่าสู้เพื่ออะไรนั้นก็จำเป็นก็ต้องไปอธิบายว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรสิ่งที่อยู่มันเลวร้ายยังไงแล้วสิ่งใหม่มันดียังไงก็ต้องเอาสิ่งนี้ไปพูดให้เขารับรู้ซึ่งในเรื่องของการผลิตข้อมูลความรู้เนี่ยพวกเราที่พูดได้อยู่ในต่างประเทศก็ช่วยเต็มที่อยู่แล้วนะครับพวกเราช่วยพี่น้องอย่างเต็มที่มาตลอดพี่น้องดูนะครับไล่แต่อาจารย์ชูพงศ์อาจารย์สุรชัยนะครับมาอาจารย์หวานอาจารย์จรัญนะครับแล้วก็ลืมไม่ได้ท่านจารุพงศ์นะครับนี่ตัวที่อยู่ที่นี่มาก่อนหน้านั้นแล้วก็มีผมมีพี่อเนกนะครับแล้วก็มีพี่น้องตามรัฐต่างๆในอเมริกาพี่น้องในยุโรปก็สู้มาตลอดนะวันนี้เขายังสู้ออสเตรเลียนะครับคุณอาคมเราที่อยู่ต่างประเทศไม่เคยทิ้งพี่น้องมากี่ปีเราก็ยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้พี่น้องในประเทศไทยจะเสียกำลังใจแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็ท้อไม่ได้พี่น้องเข้าใจถูกแล้วว่าจะต้องลุกขึ้นมาสู้พร้อมกันเพราะถ้าเราไม่ลุกมาพร้อมกันเนี่ยคำถามเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นใครบ้างเนี่ยมันมีกลไกอำนาจนะในเชิงนะมันมีทั้งตัวบุคคลนะอยู่ในทุกอนูนะแล้วตัวบุคคลนี้มันมีอำนาจมีความเชื่อมีบารมีมีเครื่องไม้เครื่องมือกลไกที่เป็นกฎหมายที่เป็นอาวุธที่เป็นความเชื่อต่างๆเนี่ยประกอบกันแล้วนะครับก็ถือว่ามันน่ากลัวแม้จะเป็นนะเป็นคนกลุ่มน้อยเพราะฉะนั้นการจะลุกขึ้นมาสู้นั้นเราก็จะต้องหาวิธีการสันติวิธีไอ้ละพังจะลุกขึ้นมาแล้วห้ามหันกันนะครับถ้าจะเล่นกันนะครับมันก็ไม่ใช่ไม่ได้นะจะลอบทำร้ายจะวางระเบิดก็เหมือนประเทศต่างๆแต่นั้นไม่ใช่ทางไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนการสร้างความสันติสุขย่อมไม่นะไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นด้วยการฆ่าฟันหรือการใช้ความรุนแรงหรือใช้ความชั่วร้ายเข้ามานะครับแล้วพวกเราที่มีจำนวนประชาชนนะประชากรเนี่ยนับหัวแล้วมันมากมายมหาศาลถ้าลุกขึ้นมาเนี่ยต่างประเทศในยุควันนี้เขาก็พร้อมจะหนุนเราก็เห็นสัญญาณกันเต็มไปหมดข้างนอกก็ได้จะชี้ให้พี่น้องนะให้เข้าใจแต่แน่นอนละพี่น้องเวลามายืนอยู่ที่บ้านคนเดียวนะนั่งนึกมองไปมองมาเนี่ยมันก็อดที่จะหวั่นไหวไม่ได้เพราะเราเล็กนิดเดียวนะเหมือนเอาไม้ซีกเป็นงัดไม้สูงไม่ใช่สูงธรรมดาสูงใหญ่ด้วยนะภาพมันเนี่ยนะแต่เราลืมดูว่าไอ้สูงเนี่ยจริงๆข้างในเนี่ยมีมอดมีแมงเกาะกินกันไปหมดแล้วตัวมันเองนั้นก็มีนะเตาไฟฟ้าข้างในใหญ่ๆจุดเร่งขึ้นทุกวันนะเป็นเตาแห่งความชั่วร้ายเร่งขึ้นทุกวันทุกวันนะทำให้เปลือกแล้วก็เนื้อข้างในมันทั้งผุทั้งกร่อนแล้วก็นะครับแห้งกรังขึ้นทุกวันไม้ขีดนะหัวเดียวของเราเนี่ยอาจจะดูเหมือนจะไม่มีพลังสามารถจะไปนะครับไปเผาขอนไม้ทั้งขอนนี่ได้นะครับแต่ถ้าเราจุดแล้วลองไปดูเพื่อนข้างๆเขามีเศษไม้เศษตอกเศษอะไรเนี่ยมาจุดกันนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่านะข้างในนั้นมันกลวงแล้วก็มันแห้งไปนะพร้อมที่เราให้เราจุดแต่เราจุดจุดเดียวนั้นเราก็บอกโอ้โหมันจะไปได้ไงเนี่ยนะครับแต่เรารู้ว่าทุกที่นั้นก็มีพี่น้องเราอยู่ตลอดไอ้ตรงนี้แหละนะครับมันเป็นความจริงที่เราต้องรู้แต่ว่าต้องไปบอกเขาว่าเราสู้กับใครมันไม่ได้ใหญ่มากมายหรอกมันไม่ถูกต้องชอบธรรมมันทำความเสียหายเลวร้ายแล้วเรากำลังสู้เพื่อทำลายสิ่งเลวร้ายเอาสิ่งดีเข้ามาแทนแล้วประโยชน์สุขจะเกิดกับทุกคนเป็นชาติของเราไม่ได้ทำเพื่อใครตระกูลใดตระกูลหนึ่งก็เอาความจริงนี้ไปบอกนะครับแต่ทีนี้ไปบอกแล้วนี่ก็ยังมีคำถามอีกแล้วแน่นอนแล้วครับแล้วสู้ยังไงให้ชนะนะครับสู้ยังไงให้ชนะผมก็ให้หลักไปแล้วว่านะครับหนึ่งเราต้องไม่ใช้ความรุนแรงเพราะว่าถ้าเอาความรุนแรงเข้าไปปุ๊บเนี่ยทหารที่มันฝึกอยู่แล้วดีไม่ดีเนี่ยถ้าไม่พอมันเอาทหารจีนมาช่วยเลยนะอันตรายนะครับประเทศไทยนี่ก็เหมือนกับนะครับเราฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยจะไปแข่งกับเด็กประถมอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็นะมันก็เห็นผลกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เสี่ยงตรงนี้แล้วต่อให้ดึงต่างชาติมาช่วยนะถ้าบ้านเรากลายเป็นนะศูนย์สงครามเนี่ยสมรภูมิรบเนี่ยนะครับความเสียหายมันตกอยู่กับพวกเรากับพี่น้องเราทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลี่ยงตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่พูดถึงสันติวิธีไม่ใช่เพราะว่านะโอ้โหนะไม่ต้องนะไม่มีกองทัพได้ยังไงอ่ะหน่อมแน้มหรือเปล่าเนี่ยนะครับทีนี้กองทัพมันต้องมี
แต่วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำให้กองทัพหันมาอยู่กับประชาชนซึ่งอันเนี้ยวิธีการเหล่านี้นะครับแนวทางมดแดงล้มช้างแนวทางของเปลี่ยนระบอบอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยมันคือได้พูดเราได้พูดสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วอาจารย์ชูพงษ์ได้ย้ำมาตลอดว่าต้องเปลี่ยนระบอบต้องเปลี่ยนระบอบเพราะว่าระบอบที่อยู่นี่มันไม่ดีและผมก็ได้เขียนทฤษฎีตั้งแต่ปี2011บอกว่าการจะเปลี่ยนระบอบสำหรับประเทศไทยนั้นไม่สามารถที่จะให้ใครมาเป็นศูนย์รวมตรงกลางได้มันต้องให้ประชาชนทุกคนลุกขึ้นมาเป็นมดแดงล้มช้างแต่ละคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแต่ว่าถ้ารวมกันแล้วมันถึงจะชนะเพราะคนที่นะครับนะผมได้พูดอย่างนี้มาตลอดนะคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะมีอำนาจมีกำลังไปงัดข้อกับเขานั้นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถจะทำได้นะครับถูกเขาเอามีดจ่อคอหอยอะไรอยู่ก็ได้พูดมานานแล้วมันก็ปรากฏอย่างนั้นแล้วแต่ท่านว่านิสัยคนไทยเราคือหวังพระเอกจะต้องมาช่วยนั่นแหละเราก็เลยไม่เติบโตสักทีเราหวังว่าแกนนำนั้นเขาจะนำเราไปได้เพราะเขาก็มีความสามารถนะครับแล้วการลุกขึ้นพร้อมกันจริงๆเนี่ยนะที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ทำนะแต่ลุกมาแล้วเป้าหมายมันไม่ชัดเจนลุกมาแล้ววิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายแล้วการจัดการทั้งหมดมันไม่ใช่ระดับนั้นเลยนะครับเมื่อไม่ได้พุ่งเป้าวิธีการที่จะลุกขึ้นมาล้มล้างสิ่งชั่วร้ายมันก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดผลได้แล้วณเวลานั้นนะครับเผด็จการก็ยังไม่ได้แสดงตัวจนทำให้เรารู้สึกกันได้ง่ายว่าจำเป็นต้องล้มล้างกันไปให้หมดสิ้นเพราะมันชั่วร้ายจริงๆแล้วเราก็ไม่แน่ไม่คิดไม่ถึงอ่ะเพราะความชั่วร้ายมันจะมาถึงวันนี้เราก็ไปเลือกร้องที่การเลือกตั้งอะไรทั้งหมดแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าโอ้โหมันครอบหมดเลือกตั้งชนะไปแล้วเข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยยังไม่พอนะนโยบายที่หาเสียงประชาชนเสียผลประโยชน์นะทำไม่ได้จะไปแก้ไขกฎหมายจะทำให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งไม่ได้ใหญ่แค่นั้นยังไม่พอทำไม่ได้ยังไม่พอมันให้อยู่ไม่ได้ด้วยพออยู่ไม่ได้ยังไม่พอนะทำอะไรมันไม่ได้คือขยับไม่ได้เลยเนี่ยประเด็จการเมืองไทยนี่มันเลวร้ายที่สุดอย่างนี้นะครับใครที่มัวหลงอยู่เราก็ต้องให้เขาเข้าใจมันคือสิ่งเลวร้ายไม่มีประเทศไหนแล้วเขาทำกันอย่างนี้นะครับยกเว้นประเทศที่ล่มสลายไปแล้วนะเพราะทะเลาะกันแล้วก็ไม่คิดถึงเรื่องถูกเรื่องผิดแยกถูกแยกผิดไม่ได้นี่แหละนะครับมันก็ต้องห้ามหันกันไป นะเมืองใดไร้ธรรมอำไพนะครับนะครับเหตุเพศภัยต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นนะเราไม่ต้องการประเทศไทยเป็นอย่างนั้นเราจะใช้จุดแข็งและความชอบธรรมของประชาชนที่มีจำนวนมากและมีความชอบธรรมในสายตาต่างชาติแล้วเรานำเสนอสิ่งที่ดีเพื่อให้ทุกคนเห็นร่วมด้วยแต่วิธีการก็ต้องชาญฉลาดและสู้อย่างไรเนี่ยนะครับเราสู้เพื่อเป้าหมายให้ประชาชนลุกขึ้นมาพร้อมกันอย่างที่ท่านผู้ถามคุณแอนนี่เนี่ยนะครับลุกมาพร้อมกันแล้วแน่นอนมันต้องก่อนจะลุกแปลว่าอุดมการเป้าหมายนะครับสิ่งผิดคืออะไรสิ่งถูกคืออะไรแยกให้ถูกนะครับแล้วก็รู้ว่านะครับเราต้องการจะไปสร้างสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งดีวิเศษสำหรับทุกคนนะแล้วก็จะไม่มีใครมาขัดขวางต่างชาติก็เห็นด้วยทหารก็จะเห็นด้วยพี่น้องร่วมชาติฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นด้วยชูสิ่งนี้ขึ้นมาแทนที่จะเป็นตัวบุคคลหรือสิ่งที่มันหลงผิดสิ่งอื่นๆนะครับนะเอาจุดแข็งตรงนี้เข้ามาพอชูจุดแข็งปุ๊บแล้วบวกกับจำนวนมหาศาลนักทหารก็กลับข้างไอ้คนที่คิดจะสู้มันก็ฟอร์นะครับแล้วที่สำคัญก็ต้องมีแผนการที่ดีด้วยนะครับนอกจากจำนวนมหาศาลเต็มแผ่นดินแล้วก็ต้องจัดการให้มันสามารถจะลุกมาแสดงพลังร่วมกันได้ขณะที่เรากำลังวันนี้นะวันนี้สู้อย่างไรเนี่ยก็ออกไปสิครับเอาความรู้ความจริงไปป้อนให้พี่น้องในชาติรู้พอถึงเวลาปุ๊บเต็มประเทศจัดการระดับจังหวัดแล้วก็ให้นะเรื่องโครงสร้างความคิดเป้าหมายต่างๆเนี่ยนะครับว่าไม่ดียังไงแล้วที่เราจะทำเนี่ยมันทำยังไงสู้เพื่ออะไรนั่นแหละนะครับทุกด้านเศรษฐกิจจะเป็นยังไงการเมืองการปกครองเป็นยังไงสังคมวัฒนธรรมการศึกษาจะปรับปรุงไปแนวไหนความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นอย่างไรสาธารณสุขนะสวัสดิการสังคมเป็นอย่างไรทั้งหมดก็วาดภาพฝันให้คนได้เห็นไปด้วยนะแล้วเครือข่ายที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับในเชิงปริมาณนะพร้อมกับในเชิงคุณภาพที่ทุกคนเข้าใจเป้าหมายตรงกันว่ามันเป็นสิ่งดีแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้กับทุกคนที่อยู่ตามจุดต่างๆนะครับจนกระทั่งสารเป็นเครือข่ายต่างประเทศก็พร้อมในประเทศก็พร้อมกองทัพก็ให้คนเราไปจัดการนะครับทั้งกล่อมแล้วก็ทั้งล็อกตัวเอาไว้ถึงตอนสำคัญมาก็เหมือนที่เขาทำกับเรานั่นแหละล็อกตัวไว้แล้วก็ลุกขึ้นมาก็ประกาศมีรัฐบาลชั่วคราวบริหารประเทศนะครับเสร็จแล้วก็นั่นคือยึดอำนาจได้ละจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนระบอบก็คือนะเอาสิ่งไม่ดีอย่าให้มันกลับมาอีกให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเป็นคนผูกโยงนะครับควบคุมกลไกต่างๆแล้วก็ได้รับประโยชน์จากมันสูงสุดเป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะแล้ววิธีการที่จะไปสู่จุดนั้นนะครับ
ก็ต้องมีการอธิบายให้คนได้รู้ได้เห็นองค์กรที่จะขึ้นมานำการปฏิวัตินั้นก็ต้องมีนะครับวิถีทางที่ทำให้คนเขามั่นใจได้ว่าทำเพื่อประชาชนจริงนะมันก็ยังมีการคัดกรองกันไปอย่างนี้เพราะนั้นการจะให้คนเขาลุกขึ้นมาสู้พร้อมๆกันเนี่ยนะครับนอกจากรู้ว่าสู้กับใครและอะไรที่มันเลวร้ายอย่างไรนะครับแล้วเนี่ยนะสู้แล้วจะได้อะไรนี่ก็จำเป็นแล้วสู้อย่างไรด้วยเขาถึงจะมั่นใจถ้าวิธีการมันดีมันสมเหตุสมผลอธิบายปุ๊บนะเขาก็มีความนะครับนะครับสมัยสมเขาก็มีความมั่นใจนะแล้วเขาจะลุกขึ้นมาร่วมกับเราแล้วลุกขึ้นมาแล้วนะครับแผนการลุกนั่นก็คือความสำเร็จละยึดอำนาจได้คือความสำเร็จแต่สิ่งที่นะครับจำเป็นหลังจากนั้นคือจะสร้างชาติยังไงต่อลุกมาล้มช้างได้แล้วจะสร้างชาติต่อไปอย่างไรก็ควรจะต้องมีรถแมพมีการพูดคุยกันนะครับข้อมูลออกข้างกระจายไปไม่ได้นะครับก็แนวรับบ้างแต่ในส่วนที่ควรกระจายได้เลยก็คือเรื่องนี้นะปัจจุบันมันเลวร้ายยังไงนะแต่ละฝ่ายเลวร้ายยังไงมันทำให้เกิดความเสียหายแค่ไหนแล้วถ้าเราจะลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนเนี่ยเราจะเอาสิ่งไหนเข้ามาทดแทนนะแล้ววิธีการที่จะทดแทนเนี่ยเราจะทำด้วยความรับผิดชอบด้วยความรักต่อประเทศชาติและพี่น้องรวมชาติอย่างไรนะครับทุกอย่างเนี่ยก็ต้องใช้ความจริงนะครับใช้การจัดการนะครับเข้ามาช่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาพี่น้องมาทำงานวันนี้นะก็ต้องเข้าใจว่าเป้าหมายเรานั้นนะครับมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นวันนี้วันพรุ่งนี้ได้แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไกลนะหลายคนเราก็รู้ว่ามันต้องยาวกว่าที่เราคิดแน่ๆเพราะว่านะครับว่ากันตรงๆคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์วันนี้เนี่ยเป็นไปตามลักษณะทั่วไปก็คืออันดับแรกต้องรอดก่อนอย่าให้ถูกเขาทำร้ายจนกระทั่งนะครับหมดสิ้นสมรรถภาพนะครับสู้อะไรเขาไม่ได้เลยแล้วก็นะครับดีไม่ดีเป็นอันตรายเป็นโทษเป็นภัยถึงชีวิตนะครับก็เผด็จการเมืองไทยเนี่ยมันโหดจริงๆนะครับแม่พระแม่เจ้ามันก็ไม่เว้นเพราะนั้นเขาก็ต้องเขาไปติดนะครับไปติดกับดักแล้วอ่ะนะครับเป็นอันตรายเพราะนั้นภารกิจของเขาก็ต้องทำหน้าที่ในการเอาตัวรอดซึ่งนั่นก็แปลว่าจะต้องเวทต้องรอต้องใช้จังหวะนะไม่สามารถจะปะทะได้โดยทันทีนะครับแต่เราประชาชนทั้งหลายซึ่งมีความชอบธรรมแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์นะที่ถูกเขางับเอาไว้ไม่ใช่งับที่ถูกเขาเอามาต่อรองเราเสียไปนะเราเสียจริงๆมันแล้วไม่ใช่อะไรที่ negotiable นะครับการปล้นอำนาจประชาชนอย่างนี้การเอานะแผ่นดินของพวกเราที่เป็นทุกคนเนี่ยไปให้เช่าโดยต่างชาตินะโดยที่นะเรื่องของเงื่อนไขต่างๆประชาชนไม่มีสิทธิ์ได้รับรู้มันไม่มีการศึกษาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมทางนะครับกายภาพชีวภาพมันไม่ได้ทำอะไรสักอย่างแล้วมันก็นะจะเซ็นชื่อผ่านเรานะโดยไม่ผ่านเราลักษณะทั้งหมดเนี่ยเรายอมรับได้หรือไม่นะแน่นอนมันไม่ได้และไม่ควรนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องลุกขึ้นมาสู้กันนะส่วนการปฏิบัติให้ได้ผลจริงนั้นผมก็นะครับพยายามในส่วนของผมนะมดแดงล้มช้างนี่ก็คือรวมกันให้มากที่สุดแหละแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับช่วงที่รวมกันนั้นก็คือต้องเอาสิ่งที่ถูกต้องไปให้แก่กันแล้วก็ได้พูดถึงวิธีการที่จะไปปรับทุกข์ผูกมิตรกันเนี่ยตัวเราเองก็ต้องยกระดับตัวเองนะให้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากได้ประชาธิปไตยอยากได้สังคมที่เป็นอารยะเกลียดเผด็จการเราก็ต้องทำตัวให้มันสมกับที่เราอยากได้อยากเป็นนั่นแหละอยากเป็นอะไรก็ต้องหัดทำตัวให้เป็นอย่างนั้นหรือใช้วิธีการที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะครับจะทำความชั่วด้วยความดีด้วยความชั่วเนี่ยปรารถนาสิ่งดีแต่ทำความชั่วมันย่อมจะไม่ได้นะครับ นี่ก็เป็นหลักเบื้องต้นที่ผมได้นำเสนอนะครับสำหรับแนวทางมดแดงล้มช้างรายละเอียดนะครับผมได้พูดคุยกับทีมงานไว้ว่าจะนะทำเป็นหนังสือคู่มือการปฏิวัติมดแดงล้มช้างก็คงจะขยายความในส่วนที่ผมว่าเนี่ยนะครับลึกๆแล้วก็จะให้ข้อคิดไปด้วยเรื่องการจัดการจริงๆมันมีระดับมันลึกมากแต่ระดับพี่น้องที่มาฟังเนี่ยเป็นมวลชนเนี่ยหน้าที่ของพี่น้องคือไปสร้างประชาชนที่พร้อมจะลุกขึ้นมาเป็นมดแดงมดแดงตัวนึงก็เหมือนกับไม้ซีกถ้ารวมตัวกันแล้วมันก็สามารถจะไปงัดไม้สูงได้นะครับนะหรือว่ามดแดงตัวเล็กถ้ากัดกันให้พร้อมๆกันให้มันถูกจุดก็ล้มช้างได้นะอย่างนี้แหละนะครับเพราะนั้นนะขอให้พวกเราเชื่อมั่นในแนวทางอย่างนี้ด้วยสติปัญญาเนี่ยนะครับเราไม่ใช่หวังว่ามันจะเกิดผลวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็ต้องใช้ความรุนแรงห้ามหันกันนะครับแต่เรารู้แล้วว่าถ้าไปสู้
โดยที่กลับไปสู่ใต้ระบอบและกลไกโครงสร้างต่างๆที่เขามีอยู่นั้นมันไม่มีทางนะครับวันนี้อุปสรรคอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปแก้อุปสรรคตรงนั้นนะครับพี่น้องเห็นตรงไหนทําได้ต้องทําบางส่วนก็คือทําให้เขาอ่อนนะครับทําให้เขาหมดความชอบธรรมให้เขาอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทําให้พวกเราเข้มแข็งขึ้นสร้างสิ่งที่เราคิดว่าจะต้องมีเนี่ยอย่างน้อยก็ให้อยู่ในความคิดของผู้คนก่อนการรับรู้ของผู้คนเมื่อเขารับรู้เขาเห็นดีเห็นงามเขาเข้าใจเห็นชอบด้วยอยากได้อยากเป็นนะครับอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเขาก็จะมาร่วมขบวนเพื่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมันโดยหลักการมันก็มีอย่างนี้พี่น้องนะครับซึ่งผมได้พูดกับพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายเราไปพอสมควรนะวันนี้อาจจะมีพี่น้องคนใหม่ๆที่เข้ามาอยู่บ้างนะครับนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ส่วนรายละเอียดนะครับเรื่องการต่อสู้นั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยมันเข้มข้นอยู่แล้วพี่น้องนะครับเข้มข้นทั้งในแนวต่างประเทศในประเทศนะครับแล้วก็จริงๆตามแนวรบด้านต่างๆด้วยมันก็สามารถจะทำได้เลยนะครับทำยังไงให้เนี่ยงานเฉพาะหน้าเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญที่มันร่างแล้วมันพยายามจะบอกว่าถ้าไม่ผ่านก็จะเอาฉบับ57มาใช้เลยนะแล้วพวกเรามันจะอะไรก็แล้วแต่วันนี้จริงก็คือมึงจะทำอะไรก็ทำไปวันนี้กูยังไม่พร้อมยังลุกไม่ได้แต่ลุกได้เมื่อไหร่อะไรที่มึงทำไว้น่ะเป็นโมฆะหมดนะครับเป็นโมฆะหมดแล้วคิดบัญชีคืนให้หมดแล้วก็จะไม่ให้พวกนี้ขึ้นมาเป็นก้างสำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนแล้วก็ให้เขาจับพวกนี้มาพิจารณาโทษทันซะนะครับแล้วก็อบรมบ่มนิสัยให้มันรู้สำนึกให้มันขอโทษประชาชนซะแล้วก็ค่อยลดหย่อนโทษให้นะครับประชาชนชนะแล้วจะเอาอะไรก็ได้จะเอาทักษิณหัวหน้าหารประเทศใช่ไหมง่ายจะเอายิ่งรักด้วยก็ยังได้นะครับเอ้าแต่วันนี้ถ้าไม่ชนะนี่นะครับไม่ลุกมาสู้กันเนี่ยความฝันอะไรทั้งหมดนี่นะครับนะมันก็จะล่องลอยอยู่ในนั้นไม่มีทางเป็นจริงแล้วจะได้หวังว่าคนอื่นจะมานำแล้วก็นะครับพี่น้องไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยนะไม่ได้หรอกนะครับงานนี้เป็นงานของพี่น้องประชาชนนะเลี่ยงไม่ได้ผมก็ต้องถือว่าจุดนี้นะคำถามเนี่ยสะท้อนนะว่าท่านต้องการที่จะสู้แต่ไม่รู้ว่าจะลุกขึ้นมาสู้ยังไงนะทำให้ประชาชนพร้อมกันท่านเข้าใจถูกว่าต้องพร้อมกันเพราะหน้าที่ของพี่น้องคือทำให้เขาเข้าใจความจริงเข้าใจว่าใครกำลังทำร้ายประเทศอยู่นั่นพวกเขาเป็นศัตรูของพวกเรานอกจากใครแล้วก็อะไรอีกนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นกฎหมายเป็นตัวนะตัวแปรด้านความเชื่อนะครับเป็นวัฒนธรรมนะเป็นวิถีปฏิบัตินะครับเป็นกลไกโครงสร้างแม้กระทั่งตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นอุปสรรคทั้งหมดเมื่อรู้ว่าพวกนี้มันมีอุปสรรคนะที่เราต้องจัดการต้องล้มต้องอะไรลงไปแล้วสิ่งใหม่ที่เราอยากให้ได้นั้นคืออะไรนะครับก็ต้องชี้แจงในสิ่งเหล่านี้ขณะเดียวกันก็ให้เขารู้เขาเห็นถึงวิธีการที่เราจะไปด้วยว่ามันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะเป็นความรับผิดชอบเป็นความหวังดีกับทุกฝ่ายแต่ว่าคนชั่วนั้นเราจะปล่อยให้มันทำชั่วต่อไปตลอดไม่ได้แล้วนะครับยิ่งปล่อยมันก็ยิ่งเหมือนงูเหลือมที่มันจะรัดพวกเราอยู่เรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องต้องมาช่วยกันทำนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคนที่เขาทำในระดับที่ลึกนะมากกว่าแค่เรื่องการสร้างมวลชนระดับพี่น้องก็มีแต่พวกนี้นะเขาแสดงตัวทันทีไม่ได้ต้องให้พี่น้องเข้มแข็งก่อนแล้วเขาก็ทำงานแล้ววันนี้พวกเราจับมือกันหมดบอกกันดูได้เลยนะครับพวกเราจับมือกันมาตลอดแล้วก็เคลื่อนไหวกันตลอดแล้วรู้อยู่ฝ่ายธรรมะนะครับเราอยู่ฝ่ายธรรมะเพราะนั้นเนี่ยนะครับดูแลตัวเองให้ดีดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีใช้สติใช้ปัญญาให้มากไม่เราไม่ต้องการความเด่นดังเพื่อตัวเองเรากำลังสู้เพื่อสร้างชาติใหม่เพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่มาไปแย่งผลประโยชน์ไม่อิจฉาที่เสียใครไม่ไปขัดแข้งขัดขาใครคำพูดอะไรที่มาทำลายกันเองทะเลาะกันเองมันจะบอกศักยภาพของคนคนนั้นว่าสันดานโดยพื้นฐานแล้วเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับพี่น้องต้องแยกถูกแยกผิดให้ได้นั่นแหละคือเรื่องสำคัญนะแล้วไปช่วยให้พี่น้องในประเทศแยกถูกแยกผิดให้ได้แล้วก็เอาสิ่งผิดให้มันพ้นหนีหายไปนะครับสร้างสิ่งถูกสิ่งดีขึ้นมาแทนแล้วเราก็นำประเทศไปข้างหน้าด้วยสตินะครับด้วยนะครับวิถีของอารยชนที่เขาประสบความสำเร็จในโลกนี้นะครับนะพี่น้องก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอาจจะไม่ได้แตะอะไรลงไปลึกๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยครับในแง่ของข้อมูลที่จะไปช่วยพี่น้องในการไปขยายเครือข่ายเพื่อพี่น้องจะได้นะมีกลุ่มของระดับจังหวัดเนี่ยที่สามารถจะพร้อมปฏิบัติงานมองข้างๆมีใครทำอะไรอยู่นะครับสอดคล้องกันไหมก็เข้าไปช่วยนะทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะว่ากันอีกเป็นตอนๆไปเรื่อยๆแล้วจะต้องเน้นตรงนี้นะครับสำหรับปีใหม่นี้ทั้งในระดับประเทศทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาอะไรก็ตามที่เราทำได้นะครับและผมก็เชื่อว่าแม่ทัพด้านต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้น
ส่วนพี่น้องนั้นเป็นได้เลยก็เป็นแม่ทัพนำการต่อสู้บนเวทีที่พี่น้องต้องทำเริ่มต้นจากตัวเองคนที่อยู่รอบข้างนะครับมิตรสหายนะครับกลุ่มต่างๆที่อยู่ในออฟฟิศในต่างๆจะมีวิธีการขยับขยายได้อย่างไรบางทีสิ่งที่เรากลัวว่ามันยากมันอาจจะง่ายกว่าที่พี่น้องคิดก็ได้นะครับโอเคครับพี่น้องครับจริงๆเนี่ยผมเลยเวลานะก็คุยแล้วก็เพลินนะครับเกือบชั่วโมงเนี่ยนะครับจากที่จะพูด20-30นาทีนะครับแล้วก็ไหนๆก็ให้มันเป็นชั่วโมงไปเลยก็แล้วกันนะครับขออนุญาตไปทักทายพี่น้องที่นะมานั่งรับฟังเป็นเพื่อนกันนะครับก็เดี๋ยวนะครับต้องไปดูที่สถานีของในตรงนี้อาจจะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวต้องไปที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนมีพี่น้องอยู่นะครับเนี่ยคิดว่านะเดี๋ยวไปดูนะครับอาจจะไม่มากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอาร์คีฟที่ต้องการจะสร้างเพิ่มไว้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการให้ทีมงานคลิปโทษทีไม่ใช่คลิปนะครับเอาคลิปต่างๆนะครับของที่มันหลากหลายเนี่ยไปรวมกันไว้นะครับแต่ว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยนะครับต้องเอาบัญชีใหม่ไปดูพี่น้องที่มดแดงล้มช้างนะไม่ทราบอยู่กันเท่าไหร่นะครับนะวันนี้ยังไงก็ทักทายกันหน่อยเนาะนะครับมีโอเคครับตอนนี้ subscriber ก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆจะ 4,000 แล้วนะฮะจากที่เราเริ่มต้นแทบจะเป็น0นะครับเอานี่อาจารย์ชูพงนะครับอาจารย์ชูพงเพิ่งจัดรายการเสร็จไปเมื่อกี้นะครับก็ท่านก็พูดเรื่องว่านี่แหละนะครับไอ้ที่เราคิดว่ามันน่ากลัวจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกแล้วประชาชนเราเนี่ยนะครับเหมือนเข็มนะครับแต่ทิ่มแทงแล้วเนี่ยสามารถจะล้มสิ่งใหญ่ๆได้นะแทงให้ถูกจุดเนี่ยมีพลังเยอะนะนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งมีประโยชน์วันนี้มีคุณนัทริกานะครับแวะเข้ามานะครับขอบคุณครับนะคุณพรวลัยนะครับคุณไทยไลออนนะครับวันนี้เสียงชัดดีครับขอบคุณครับคุณทีโอนะครับก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นี่คือสถานีมดแดงล้มช้างนะครับแล้วก็มีสถานีที่ดร.เชษฐ์ไทยซึ่งจริงๆคนที่ subscribe อยู่ตรงนู้นเยอะกว่านะแต่ว่าก็ปรากฏว่าจำนวนนะครับอันนี้จำนวนคนที่ดูยอดดูในวันนี้ยังไม่กระเตื้องนะครับยังไม่เท่ากับมดแดงล้มช้างซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับแต่ละคลิปก็จะมีคนดูแล้วก็กระจายเยอะมากนะครับแต่ว่าเรามีหลายสถานีรวมๆกันแล้วก็ถือว่านะครับยังไม่ได้ลดไปจากเดิมมากเพียงแต่ผมต้องพักที่มหาวิทยาลัยประชาชนเอาไว้นะซึ่งตรงนั้นคนที่เป็นฐานเนี่ยเกือบ200,000แสนหรือเกือบ200,000นะพี่น้องแวะไปดูนิดนึงนะครับเยอะครับเป็นเข้าใจว่า200,000แล้วนะพี่น้องตอนนี้นะครับแป๊บนึงเท่าไหร่เนี่ย11,200นะนะ112,800นะครับ subscribers นะครับแต่ว่าก็ต้องทิ้งไว้ก่อนเพราะว่านะมันอยู่ในภาวะที่ล่อแหลมนะครับแล้ววันนี้นะพี่น้องคงทราบดีนะครับว่า Google นั้นนะครับถูกอิทธิพลของทางเจ้าไทยนั้นนะครับเขียนจดหมายไปเลยนะครับแล้วก็จะขอให้เขานั้นจัดการกับเนื้อหาบางอย่างนะครับเขาก็บอกไปว่าเฮ้ยถ้าจะมีก็ต้องมีคำสั่งศาลมานะทำเป็นเรื่องเป็นราวเพราะนั้นมันจะเหมารวมแล้วก็จัดการกับพวกเราเนี่ยง่ายๆก็นะครับไม่ใช่เรื่องที่นะทางYouTube แล้วก็ Google เนี่ยนะครับทาง Google แล้วก็ Facebook เนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือในทันทีนะครับก็แต่ว่าพวกนี้มันมีความพยายามอยู่แล้วแล้วเขาทำอยู่นะครับผมก็ต้องระวังตัวนะครับพอสมควรเพราะว่านั่นเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของพี่น้องเรานะครับร่วมกันทำมาโอ้โห 2,000 กว่าคลิปครับพี่น้องนะครับเราก็ต้องรักษามันไว้แล้วก็อันนี้ก็ได้มาสร้างนะครับสถานีมดแดงล้มช้างเนี่ยซึ่งมันก็เหมาะกับการสมัยด้วยนะครับยกระดับมานะมาสู้กันนะครับแล้วก็เราสู้บนความชอบธรรมอยู่ฝ่ายธรรมะนะครับที่สถานีอีกสถานีหนึ่งนะครับที่ดร.เชดร.เพียงดินรักไทยนะครับอีกสถานีหนึ่งนี่ก็คนเยอะนะครับประมาณ20,000กว่าแล้วในตอนนี้นะ20,140นะครับ subscribers แต่ว่าคนที่มาดูสดๆนะจะน้อยหน่อยนะครับไม่ทราบว่านะครับสมาชิกที่มา subscribe ไว้นะครับเป็นกลุ่มไหนแต่มันนานแล้วนะทำตั้งแต่ตอนรัฐประหารนะแล้วผมก็ไม่ค่อยได้อัพได้อะไรขึ้นก็วันนี้ก็เอาทุกอย่างที่เรามีอยู่นะเป็นตัวสำรองใช้ไปก่อนนะครับแล้วบังเอิญผมก่อนหน้านี้ก็มีภารกิจส่วนตัวหลายเรื่องพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายมดแดงล้มช้างนะครับผมไม่ได้ไปทักพี่น้องนะต้องขออภัยด้วยนะครับเวลามันจำกัดจริงๆอ่านไลน์ไม่ค่อยทันนะเพราะผมก็จะไปเลือกดีแล้ววันนี้ที่มีพี่น้องมาร่วมนะครับสร้างเป็นกลุ่มระดับภาคระดับต่างๆเนี่ยนะครับพวกเราต้องเริ่มนะกระจายกันอย่างนั้นเดี๋ยวนะครับข้อมูลที่ผมเก็บได้มีพี่น้องเข้ามาเรื่อย
แล้วเดี๋ยวนะครับอีกหน่อยผมยังเชื่อว่ายังมีเวลานะครับรอหน่อยเราจะไม่เร่งทําอะไรเร็วเกินไปนะครับให้เวลามันนะเรียกว่าทานอาหารให้อร่อยเนี่ยทำกับข้าวให้อร่อยเนี่ยต้องใจเย็นๆเหมือนจะกินเหมือนกันนะครับถ้าจะกินให้มีสุนทรีมีรสมีชาติเนี่ยก็จะแบบนะก็ต้องมีจังหวะการกินมีจังหวะการเคี้ยวมีความใจเย็นเคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วก็กะการด้วยอันไหนก่อนอันไหนหลังนะครับข้อมูลที่มาเรื่อยๆนั้นนะครับมีประโยชน์พี่น้องส่งมาเรื่อยๆนะครับแล้วความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงถ้าวันใดมีใครโดนจับพ้อยเพียงดินเอาชื่อไปเผยเนี่ยมาบอกมาได้เลยครับนะแล้วผมโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางผมบอกได้เลยไม่มีทางแล้วไม่มีมิสเทคที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ผมจัดรายการมาทั้งหมดเนี่ยมีมิสเทคอยู่ครั้งเดียวคือตอนที่คลิปกับป้าเพ็ญหลุดเนี่ยนั้นหลุดจริงๆนะครับก็คุยกันปกติด้วยความห่วงใยนี่แหละนะครับคุยห่วงใยกระบวนการโอ้ตรงนั้นก็เป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วจัดรายการเพิ่งเสร็จไงแล้วก็จัดรายการเสร็จนี่ก็อัดเสียงไว้ทีนี้เนี่ยนะครับถึงตอนที่จะอัพขึ้นเนี่ยนะครับเสียงที่อัดนั้นนะครับที่เป็นรายการจริงๆนั้นนะครับมันมาสลับกับไอเสียงที่อัดกันหลังรายการซึ่งมันนะมันเผลอค้างอยู่ก็ปรากฏว่านะที่สุดแล้วก็คือกลายเป็นว่าแทนที่จะเอาเสียงรายการขึ้นไปนะครับเป็นลิงก์ปรากฏเราไปอัพไอส่วนที่เป็นเสียงพูดไม่ใช่ในรายการนะซึ่งก็เป็นเรื่องผิดพลาดก็ครั้งเดียวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องนะผิดพลาดนะซึ่งผมระวังตัวตลอดนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องก็บอกไว้เลยแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับวันที่จะต้องไปพูดคุยกับผู้นำต่างประเทศผมเชื่อผมต้องไปอยู่ในขบวนนั้นนะครับเพราะว่าเสียงของพี่น้องประชาชนก็ต้องมีตัวแทนของพี่น้องประชาชนไปอยู่นะครับผมก็ยืนยันตรงนี้ว่าเป็นลูกหลานพี่น้องแล้วก็จะช่วยอย่างเต็มที่นะครับเครื่อง ICC ICJ ทั้งหลายพี่น้องไม่ต้องห่วงผมไม่พูดไม่โฆษณานะครับนะเคลื่อนไหวมาเยอะแล้วเห็นพี่น้องก็เห็นเยอะแล้วนะครับเข้า UN ก็ไปมาแล้วไป ICC ก็ไปมาแล้วนะครับนะไปพบกับผู้นำที่ยุโรปก็ไปมาแล้วนะครับทั้งผู้นำยุโรปเยอรมนีที่อยู่แถวนี้ก็ไป Human Rights Watch นะครับAmnesty International ก็เข้าไปเป็นสมาชิกไปคุยมาหมดแล้วนะครับแต่เราก็รู้ว่าจะทุ่มอะไรไปแค่ไหนยังไงแล้วก็เรื่องการโฆษณานั้นไม่จำเป็นนะครับผมไม่ใช่มาหาเสียงไม่ใช่มาเอาประโยชน์เข้าตัวเองไม่เอาเงินไปนะครับไม่เอารายชื่อไม่เอาความใหญ่ไปต่อรองประโยชน์กับใครหรือไปเช็คขึ้นบินกับใครนะครับมั่นใจก็สู้กันมาอย่างนี้นะครับพี่น้องนะครับที่บางคนก็เพิ่งจะนะแกนนำก็บอกมานะเพราะว่าอุ้ยนะโดยเฉพาะนะบางส่วนเนี่ยผมต้องยอมรับความจริงนะว่าก็เป็นพี่น้องนปชซะเยอะนะครับซึ่งเวลาไปเวทีแล้วก็มีพระเอกอยู่แล้วนะครับทั้งคุณตู่คุณเต้นนะครับแกนนำระดับต่างๆแล้วก็สูงสุดก็คือมีดร.ทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์พอมาเจอผมพูดอะไรที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับไอ้คนนี้มันเป็นใครเนี่ยมันประวัติมันเป็นมายังไงมันแน่หรือหน้าก็อ่อนๆนะผมนะนะครับหน้ามันดูอ่อนกว่าวัยหน่อยแต่50แล้วนะครับแล้วก็ผ่านชีวิตมาหลายทวีปนะครับทั้งไปอยู่ทำงานทั้งออสเตรเลียนะครับประเทศไทยก็สอนมหาลัยนะครับอังกฤษก็ไปสอนหนังสืออยู่นะครับแล้วก็มาที่อเมริกานี่ก็สอนอยู่2 3มหาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประสบการณ์พอนะครับให้พี่น้องมั่นใจพี่น้องอยู่ในแวดวงเดียวกันจะรู้แต่ว่ามีคนที่เขาไม่เคยได้ฟังนะเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการชี้แจงแต่ผมบอกได้เลยเรื่องความคืบหน้าของการต่อสู้นั้นนะครับถ้าพี่น้องดูนะพี่น้องพิสูจน์ให้ดีนะครับผมนี่เน้นในเรื่อง so what นะครับแล้วไงอ่ะได้ข้อมูลมาตรงนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วจะถามตลอดแล้วไงแล้วไงแล้วไงนะครับถ้ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เงื่อนไขเป็นอย่างนี้ข้างหน้าก็ต้องไปเจอตรงจุดนั้นแล้ววันนี้เราจะทำยังไงเพื่อจุดนั้นนะพูดเรื่องมดแดงล้มช้างตั้งแต่ปี2010นะตั้งแต่อภิสิทธิ์มันฆ่าพี่น้องประชาชนมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหว2011นะครับแล้วก็เลือกตั้งกันช่วงนั้น2012นี่นะครับคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาแล้วนะครับ2011เดือนสิงหาคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นใช่ไหมครับน้ำท่วมนะครับ ก็เห็นท่าดูท่าทางแล้วคงจะหวังอะไรไม่ได้แล้วก็นะครับดำเนินการแบบมดแดงล้มช้างเลยนะครับมาตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนเดือนกุมภา2012นะเดือนมิถุนาก็ตั้งภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็ต่อสู้มาอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับนะแล้วบอกเลยว่าที่ต่อสู้มาไม่ได้รับเงินจากใครนะนอกจากพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายที่นะครับก็บริจาคนะในลักษณะที่
เข้ามาปุ๊บก็เป็นเรื่องที่รายงานกับรัฐนะครับเป็นหลักเป็นฐานมีคณะกรรมการดูแลเรียกว่าเงินเข้าตัวนะครับบริจาคเข้าส่วนตัวนะผมบอกผมเสียบริสุทธิ์ไปเนี่ยนะครับเข้าใจว่าครั้งเดียวนะนะก็คืออยู่ที่นะท่านที่ตอนที่อาจารย์ชูพงมาจากนั้นไม่รับบริจาคไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเว็บซงเว็บไซต์ต่างๆจ่ายให้พี่น้องนะมาตลอดนะครับมาตลอดแต่ว่าในกระบวนที่ต่อสู้มีคนที่นะครับมีน้ําจิตน้ําใจนะครับนะช่วยเหลือกิจการกันต่างๆนั้นเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าเข้าพบเข้าหอนี่ไม่มีเลยนะฮะในเรื่องของการดําเนินการเป็นรูปเป็นแบบทั้งหมดนะครับแล้วก็จริงๆก็คือนะมาเพื่อให้นะครับแล้วก็เต็มใจให้แล้วก็ให้เพราะสามารถจะให้พี่น้องได้ทั้งในแง่ของสติปัญญาความคิดความจริงใจนะครับแล้วก็เวลานะครับก็จะทําในส่วนที่ทําตรงนี้แต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องนั่นแหละคือตัวสําคัญผมมาบอกพี่น้องตรงเนี้ยผมเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เพราะรู้ดีว่าการเรียนรู้นั้นมันเกิดในตัวหัวในใจของนักเรียนไม่ใช่ตัวครูมันตัวครูเนี่ยจะพูดได้ดียังไงก็แล้วแต่นะถ้าไม่ให้นะตัวนักเรียนเขาเรียนรู้เขามั่นใจเขาลุกขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองปลดแอกจากสิ่งที่มันเลวร้ายทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่พอถ้าครูทําเองซะหมดแสดงซะเองซะหมดนะครับเด่นสักคนเดียวอยู่อย่างนั้นนะครับในห้องเรียนเนี่ยครูพูดซะเต็มเวลานักเรียนไม่ได้ทําไม่ได้แสดงออกเลยเนี่ยนักเรียนจะไม่เก่งแล้วเขาจะไม่พบฐานของตัวเองและไม่พัฒนาวิธีการที่จะเรียนรู้ของตัวเองเหมือนกันในขบวนต่อสู้ตรงนี้ผมนะก็เป็นผมจริงๆในลักษณะผมเป็นโค้ชนะเป็นโค้ชแม้กระทั่งอยู่ในชั้นเรียนผมก็มองตัวเองเนี่ยบทบาทสําคัญบทบาทหนึ่งคือเป็นโค้ชเหมือนว่ายน้ําครับโค้ชไม่ต้องลงไปว่ายคู่ไม่ต้องไปว่ายแข่งกับนะนักว่ายน้ําที่เราโค้ชอยู่แต่ต้องสามารถจะบอกอ่านใจเขาแล้วก็แนะนําวิธีการนะครับกําหนดสภาพต่างๆช่วยเหลือนะครับก็เป็นอย่างนั้นนั่นคือหน้าที่หนึ่งนะครับสร้างแรงจูงใจสร้างแรงฮึดบอกวิธีการนะครับบางทีอาจจะต้องช่วยกระตุ้นช่วยดันนะมากหน่อยบางทีก็ต้องมีเรื่องระเบียบวินัยบ้างอะไรบ้างนะครับก็พยายามจะทําเท่าที่ทําได้ในจุดที่ทํานี้แต่ต้องขอบคุณนะจริงๆแล้วพี่น้องเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับผมเองก็ทําอย่างที่ทํานี่แหละนะทําอย่างที่ทํานี่แหละแล้วก็ทําด้วยความเต็มใจให้พี่น้องแต่ว่าจะเกิดประโยชน์นะไม่ได้ถ้าเกิดพี่น้องไม่ช่วยกันกระจายออกไปนะคลิปดีๆของพวกเราอยู่นะเอาละมหาวิทยาลัยประชาชนตั้งมาตั้งแต่2012 13 14 15 16กุมภาพันธ์18กุมภาพันธ์เนี่ยครบ4ปีนะนปช. USA นะครับนี่ต้องกล่าวถึงนั่นเข้าปีที่6แล้วนะ6ย่าง7แล้วมั้งนะครับจนพี่บุตรไซเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็ยังอยู่แต่พี่น้องนปช. USA นะครับดำเนินการกันต่อไปนะครับเต็มที่เรื่องเว็บไซต์มันมีอยู่เหมือนเดิมเรื่องทีมงานมอดเรเตอร์ท่านทำงานได้อย่างเดิมครับส่วนอะไรที่ลึกข้างในนั้นผมจำเป็นจะต้องปกป้องพี่น้องเราพอสมควรแล้วก็เรื่องความลับนะครับบางอย่างผมนะเนื่องจากดูแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องรักษาความนะครับความลับชั้นความลับข้างในสุดๆเอาไว้นะครับแล้ววันนี้ผมเองบังเอิญได้รับปากพี่อุตไซให้มาดูแลตรงนี้ก็จะยืนยันว่าการคงอยู่ของเว็บไซต์นี้มันเหมือนเดิมพี่น้องไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องเงินทองในการที่จะไปใช้จ่ายนะครับเราดูแลเต็มที่แล้วยังรับดูแลพี่โรสนะครับเดือนละ500เหรียญนะครับด้วยศรัทธาของพี่น้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ใหญ่ต่างๆที่นะครับมีจิตใจมีศักยภาพพอที่จะช่วยเหลือนะครับก็มีนะบุคคลที่ร่วมทํางานกันเยอะแยะไปหมดนะครับมันทําให้ผมอุ่นใจว่าเราก็ไม่ใช่คนเดียวที่เสียสละมีคนดีนะครับมีจิตใจรักความเป็นธรรมรักบ้านเมืองรักประชาชนเนี่ยอยู่เต็มไปหมดนะครับพี่อเนกอย่างเงี้ยนะครับยืนเคียงข้างกันมาบทบาทวันนี้ท่านก็นะครับก็ไม่ได้แสดงอย่างเต็มที่แต่ในเรื่องของหัวจิตหัวใจนะครับท่านก็เต็มที่ยังอยู่เต็มที่แล้วก็ไม่ทิ้งพวกเรานะครับงานต่างๆนั้นเนื่องจากเราไม่ได้ทํามาเพื่อหาเสียงก็เราก็จะลดในเรื่องของการนะครับลุกขึ้นมาท้าทายหรือว่าแสดงตัวอะไรมากก็ดูจังหวะทําแล้วต้องคุ้มด้วยนะครับทําแล้วต้องเกิดผลเชิงลึกก็ให้พี่น้องมั่นใจนะพี่น้องนะไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันแต่พี่น้องต้องสู้นี่คือประเด็นนะครับคุณประสิทธิ์ชัยนะครับจากอินโดนีเซียขัดเคืองเป็นเรื่องอะไรครับเนี่ยนะครับการส่งแชทเป็นครั้งแรกค่ะคุณแพทนะครับมาร่วมฟังกันตรงนี้นะครับอันนี้สถานีดร.เพียงดินรักไทยนะครับคุณปราณีบอกว่าเปลี่ยนความคิดให้เป็นคนที่เท่ากันแล้วชีวิตจะเปลี่ยนจริงครับเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาบอก it's all in the attitude นะครับทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ทัศนคติเราก่อนภาษาพระก็สัมมาทิฏฐินั่นแหละ
มองบวกมองถูกนะครับมองชอบนะก็คือชอบนี่แปลว่าชอบนี่นะแปลว่านะถูกต้องชอบธรรมนั่นแหละนะครับแล้วนะเรื่องต่างๆมันก็จะดีขึ้นนะครับเรื่องที่เรามองแล้วว่าเป็นเรื่องยากก็อาจจะกลายเป็นง่ายก็ได้นะครับเรื่องที่เป็นอันตรายเสี่ยงภัยก็จะกลายเป็นเรื่องที่ปลอดภัยนะครับจากเรื่องชั่วร้ายนะครับก็กลายเป็นเรื่องดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องสําคัญขออนุญาตกลับไปทักทายนะครับคุณพิสิทธิ์ชัยคุณแพทย์แล้วก็คุณปราณีนะครับเดี๋ยวผมไปทักทายพี่น้องทางอีกสถานีหนึ่งนะครับก็คือที่สถานีมดแดงล้มช้างนะนั่นเป็นจะเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยถึงแม้ว่า subscriber จะน้อยกว่านะครับผมจะไต่ไปเรื่อยๆจะมาดูตรงนี้นะครับนอกจาก 200,000 ที่อยู่ที่แสนกว่านะไม่ถึง 200,000 นะครับมันสู้ฝ่ายบันเทิงไม่ได้พี่น้องเพราะเราต้องยอมรับความจริงนะบันเทิงโอ้โหแต่ละที่เนี่ย subscriber เป็นล้านนะครับคลิปแต่ละคลิปเป็นล้านๆของพวกเรานี่นะครับก็โชคดีหน่อยที่ MP3 นี่ส่งไปแล้วคนดาวน์โหลดเยอะนะครับแล้วมันลงไปถึงระดับหมู่บ้านแต่ YouTube นี่คนเข้ามาถึงมันก็อย่างว่าของเรายังอยู่หลักหมื่นนะครับแต่ว่านะครับในช่วงนี้นะครับที่ย้ายสถานีเนี่ยแต่ว่าพอเราไปย้อนดูนะครับที่มหาวิทยาลัยเนี่ยสถิติที่มีเอาไว้วันนี้เนี่ยจำนวนมากมายนะครับเข้าใจว่าน่าจะหลายสิบนะครับขึ้นหลักล้านแล้วตอนนี้ส่วนหลักแสนนั่นน่าจะมีเป็นหลายร้อยครับหลายร้อยส่วนที่อยู่ระดับหมื่นนั่นคงจะเป็นพันนะครับเป็นพันนะคือส่วนใหญ่หลักหมื่นหมดนะครับก็ต้องถือว่านะมดแดงตัวน้อยๆอย่างผมเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมงานพี่น้องที่ช่วยเหลือกันบางคนไม่เขาไม่ออกชื่อละนะครับเอาข้อมูลต่างๆไปแปะดูแลหน้าเว็บวันนี้มหาวิทยาลัยประชาชนมีสมาชิกเขาทำงานเขาเป็นเจ้าเฝ้าเจ้าของนะมันเป็นของประชาชนเนี่ยนะครับภาคีไทยประชาชนก็ยังขันแข็งกันอยู่นะครับกรรมการยังอยู่กันครบนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสู้แต่เราดูที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เผด็จการเนี่ยนะครับไปโยนที่เปิดโยนในสมันมันไม่มีสนหรอกเพราะตัวมันเหม็นยิ่งกว่าที่เปิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็นะครับตั้งหลักนะครับเอากันแบบลึกๆยาวๆแน่นๆแล้วถอนรากถอนโคนแล้วนี่คือสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็ทำด้วยความชอบธรรมด้วยนะอยู่ฝ่ายธรรมะเนี่ยพี่น้องมันง่ายมันเบาอย่างนี้เองนะครับก็เดี๋ยวยังไงพี่น้องครับนะผมไปทักทายพี่น้องเป็นการปิดท้ายนะที่มหาวิทยาลัยประชาที่มดแดงล้มช้างครับมีพี่น้องที่จริงพี่น้องจะทยอยเข้ามาตอนท้ายๆเลยนะเยอะเลยแล้วก็บางทีผมกำลังจะนะเป็น closure แล้วนะจะปิดแล้วนี่นะพี่น้องก็วิ่งเข้ามาแต่ไม่เป็นไรไปทักทายพี่น้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บเสียงเขาแทรก นะครับก็มีคุณนัทธิกาเอามา2ที่เลยนะครับติดตามตลอดนะขอบคุณครับคุณพรวิไลสวัสดีครับคุณไทยไลออนอ๋อนี่เมื่อกี้ที่คุยกันแล้วคุณทีโอนะครับฮ่องกงบอกว่าชัดเจนดีนะครับมาแวะมาสวัสดีกันนะครับคุณจากฮ่องกงจำได้ครับจำได้นะก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยครับผมเองก็ยังถือว่ายังรีสตาร์ทเครื่องเมื่อวานแล้วก็คือที่หลังจากที่ไม่สบายนะเป็นหวัดนะครับแล้ววันนี้ได้พักผ่อนแล้วก็นะก็โอเคแต่ว่าการเต็มนึกเต็มตัวก็ไม่ได้เต็มที่นะวันนี้นะเห็นพี่น้องมีคำถามมาก็ให้หลักข้อคิดอ่ะคือของผมนี่ไม่เน้นป้อนความรู้ทั้งหมดนะแต่ป้อนพยายามจะให้กรอบการคิดกรอบการมองแล้วพี่น้องจะต้องเอาข้อมูลที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมาใส่เข้าไปนะครับไปปรุงแต่งเองว่างั้นเถอะนะครับเพราะการจะปรุงอาหารเนี่ยปรุงความรู้เนี่ยนะพี่น้องต้องรู้จักเอาชิ้นส่วนต่างๆเอาความคิดเอาเขาเรียกว่า ingredient เครื่องปรุงเนี่ยมาใส่นะครับแล้วก็เอาความต้องการการรู้จักตัวเองนะเข้ามาเป็นตัวประกอบนะครับแล้วก็ต้องทำจานนั้นนะครับที่ออกมาแล้วตัวเองกินได้แล้วดีที่สุดเป็นประโยชน์กับตัวเองที่สุดนะครับทุกคนก็จะมีความชอบต่างกันรสชาติต่างกันมีความต้องการในเชิงนะสารอาหารต่างกันนะครับมีลีลามีจังหวะนะครับต่างกันก็ต้องให้เป็นไปตามนั้นนะมดแดงก็จะเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องหลากหลายได้นะทำตามความเชื่อของพี่น้องแต่ต้องทำนะต้องดีขึ้นทั้งในแง่ความคิดความรู้ความคิดความเข้าใจนะครับในแง่ของการไปพูดคุยนะพบปะกับผู้คนก็ต้องพัฒนาความสามารถให้สามารถที่จะพูดแล้วนะทำให้คนนะรักคนชอบนะคนนะต้องการจะพูดคุยแลกเปลี่ยนด้วยแล้วก็ที่สุดเราสามารถก็จะเปลี่ยนคนอื่นได้หรือว่าดึงคนอื่นมาร่วมไม้ร่วมมือได้ก็ต้องเรียนรู้นะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับคนที่เขามีพรสวรรค์นี่ก็ทำได้แต่นะพวกเรานี่นะทั้งความรู้ก็อาจจะต้องเรียนรู้บางทีรู้แล้วแต่จะต้องให้มาพูดเนี่ยก็จะพูดได้ไม่เต็มร้อยนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเลือกดูวิธีการที่เราถนัดนะครับถ้าพูดไม่ถนัด
ก็ต้องใช้วิธีนะครับนะส่งลิงก์ส่งอะไรให้พิมพ์ข้อมูลมาเอาไปฝากให้เขาอ่านส่งลิงก์นะครับเอาลิงก์มานะครับเขียนใส่แผ่นนี้เราไปดูลิงก์เหล่านี้สิเปิดฟังดูอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ส่งไปทางอีเมลก็ได้อะไรเนี่ยนะครับเข้ากลุ่มเข้าเพื่อนเข้าฝูงลองนั่งคุยกันดูสิว่าจะทําอะไรต่อได้นะครับนะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็คงจะแค่นี้นะพี่น้องเข้ามา20นะครับนี่หมดแดงลมช้างนะมันเวลาเนี่ยมันไม่สะดวกพี่น้องต้องขออภัยนะครับเพราะเวลานี้เนี่ยพี่น้องก็ทํางานทําการอาจจะมีหยุดพักทานอาหารบ้างนะนะครับช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยนะฮะแต่ว่าเวลาช่วงกลางคืนน่ะนะครับผมเองมันจะตื่นไม่ไหวนะครับแล้วก็บางทีนะตอนเย็นนี่มักจะเป็นเวลาว่างกลับจากทํางานแล้วปุ๊บเนี่ยอาบน้ําอาบท่าแล้วก็นี่นะครับก็ยังมีเวลามานั่งคุยกับพี่น้องแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ต้องไปทํางานวิชาชีพตัวเองนะแล้วส่วนใหญ่จะนอนดึกครับอาศัยเวลาดึกๆเนี่ยนะครับไปดูวิชาที่สอนอยู่นะครับแล้วก็งานที่ค้างๆอยู่นะครับส่วนตัวก็จะเป็นอย่างนี้พอดึกปุ๊บเนี่ยนะครับก็ตอนเช้าก็จะตื่นสายนะครับตอนเช้าก็ตื่นสายนะฟังแล้วตลกดีก็มันจะเลยเวลาที่พี่น้องจะฟังหัวค่ำที่เมืองไทยอ่ะนะครับแต่เป็นว่านะด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันมีคลิปมีอะไรค้างอยู่ตรงนี้พี่น้องก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็มันมีพี่น้องอยู่ในกระบวนการเราด้วยแหละเขามาทำเป็น MP3 ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าเนี่ยก็เหมือนที่มาได้ประชาชนนะครับเห็นดีเห็นงามเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ไปใช้ประโยชน์แล้วเราก็ทำเพื่อสิ่งนี้นะครับประชาชนต้องมาช่วยกันนะใครทำอะไรได้ก็ขอให้ทำนะเอาไว้แค่นี้นะพี่น้องนะเราอำลาก็ด้วยเพลงนะครับแม่นะพี่น้องไฟเย็นนะเขาฝากมาจริงๆเขาอยากให้ฝากเพลงสหายแต่จริงๆนะผมชอบปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงมากกว่านะครับมันให้กำลังใจดีนะเราไปฟังเพลงนี้ไหมนะครับมานะครับนะครับฟังเพลงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราล่ำลาไปเลยนะพี่น้องนะวงไฟเย็นนะครับขอบคุณที่ให้งานมาเพื่อประโยชน์นี้นะครับสวัสดีครับสามานโสมมรถมันออกไป